ามต่อนะครับพฤติกรรมของผู้ชายกับโรคใคร่เด็กติดตามจากรายงานครับค่ะบ้านหลังนี้ตกเป็นเป้าหมายการตรวจค้นจับกุมหลังเจ้าหน้าที่ได้เบาะแสว่าบ้านหลังนี้เป็นแหล่งค้ามนุษย์ออนไลน์ชายเจ้าของบ้านนำขนบ้านพักของเขาโดยจำนนราวกับรู้ตัวว่าทำผิดเอาไว้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาเก็บภาพอนาจารตัวเขาเองไว้เพื่อขายให้กับกลุ่มรสนิยมเดียวกันในหน้าเว็บไซต์แต่มันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพราะพวกเขาต้องการเสพภาพลามกเด็กการลวงเด็กมาถ่ายภาพจึงเริ่มขึ้นมีคนทักมาว่าชอบแบบไหนอะไรผมก็ชอบเนี่ยเขาบอกว่าอะไรชอบแบบเด็กอะไรอย่างงี้ไหมอะไรผมก็บอกว่าก็มีคลุกคลีกับเด็กเขาก็จะทักมาว่าถ้าเด็กนี่ขอแบบถ่ายรูปแบบอะไรอย่างงี้ได้ไหมเขาจะถามว่าเขามีอะไรแบบช่วยอะไรเงี้ยมีเงินมีอะไรช่วยค่าขนมให้เด็กอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยก็มันก็จะลึกลงมาเรื่อยๆก็จะมีกลุ่มเพิ่มรู้จักคนเยอะคนนู้นก็เสนอมาว่าถ้าถ่ายทำอย่างนี้พี่ก็จะให้อะไรเท่านี้อะไรภาพอนาจารตัวเองและภาพเด็กที่ถูกลวงไม่ได้เป็นเพียงภาพสะสมแต่มันเป็นภาพที่สร้างราคาบนโลกออนไลน์ทั้งสิ้นลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่บนโลกออนไลน์ใต้ดินหรือดิฟเว็บใครที่อยากดูต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยที่เหยื่อเองก็ไม่เคยรู้ว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ออนไลน์โดยกลุ่มคนใคร่เด็กส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานเข้าจับกุมชาวต่างชาติในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเมื่อต้นเดือนเมษายน2561ชาวฝรั่งเศสและสวีเดน2รายถูกจับกุมได้พร้อมหลักฐานภาพลามกอนาจารที่ถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์จำนวนมากและภาพที่ค้นเจอมันเป็นภาพอนาจารเด็กพวกเขาโหลดภาพจากเว็บใต้ดินพวกเขาเป็นลูกค้ากลุ่มค้ามนุษย์ออนไลน์เราได้รับแจ้งว่าคนนี้บ้านเล็กที่นี้มีการดาวน์โหลดภาพลามกเด็กครับเราก็เลยทำการตรวจสอบแล้วพบว่ามีการดาวน์โหลดเด็กที่เราดูแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นภาพที่มีเด็กผู้หญิงที่อยู่ในที่เขาดาวน์โหลดมาครับก็ตรงกับข้อมูลของเราแต่หลังจากนี้เราก็จะตรวจสอบอย่างไรว่าเขามีทั้งหมดกี่ภาพซึ่งจริงๆก็ต้องรอผลการตรวจจากนิติวิทยาของกระทรวงยุติธรรมก่อนครับแต่พูดถึงความผิดเรื่องนี้ค่ะมีแค่ภาพเดียวก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วภาพเดียวก็ถือว่ามีความผิดนะครับแต่โดยปกติแล้วเราจะไม่เคยพบภาพเดียวแต่มันมีบางคนหลายภาพบางคนเป็นหมื่นแล้วบางเป็นแสนภาพก็มีครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะมีภาพเดียวแล้วเป็นการแข่งขันทุกคนที่การอย่างเงี้ยจำเป็นมากกว่าในภาพครับแม้ชาวต่างชาติที่ถูกจับกุมนี้จะถูกแจ้งดำเนินคดีฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กแต่การครอบครองที่ว่ามันบ่งชี้พฤติกรรมชัดเจนพวกเขาอยู่ในกลุ่มใคร่เด็กที่สำคัญไปกว่านั้น1ใน2เสี่ยงจะก่อเหตุล่วงละเมิดโดยเฉพาะกับเด็กในบ้านของตัวเองยิ่งหากการค้นหาหลักฐานพบภาพลูกของเขาถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ยิ่งชัดเจนว่าเขากำลังค้ามนุษย์ลูกของเขาเองทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน